หมายศาลอาญานะครับที่79/2566นะต้องหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนการกระทำความผิดคือร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนะครับน้องเจสอันนี้น้องเจสโดนจับเรื่องอะไรทราบไหมครับเรื่องก็เป็นเรื่องฉ้อโกงนะครับฉ้อโกงนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับน้องเจสดูเรื่องที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงนี้ยังไงบ้างเลยหนูไม่รู้ว่ายังไงพี่ไม่รู้คือเงินที่เข้าบัญชีเนี้ยหนูเป็นคนใช้หรือว่าใครเป็นคนใช้ครับหนูไม่ได้ใช้เลยพี่หนูไม่ได้รู้เรื่องบัญชีเลยบัญชีหนูอ่ะให้ลูกน้องใช้คือมันนอนอยู่กับหนูกินอยู่กับหนูอ่ะไปกลับทำงานก็อยู่กับหนูหนูให้มันใช้เพื่อที่ว่ามันจะได้ทำงานมีเงินเข้าบัญชีเลยก็คือตอนแรกเราเปิดไทยพาณิชย์มาก่อนแล้วก็เคยใช้ตอนทำงานโรงงานจากนั้นก็เลยเอาไทยพาณิชย์เนี้ยไปให้น้องใช้เพราะอะไรน้องไม่มีหรอครับหรือว่าเขาบอกเขาไม่มีหมายเลขบัญชีเขาเปิดบัญชีไม่ได้อะไรแบบนี้หนูว่าอ้าวทำไมเปิดไม่ได้หนูความที่หนูอ่ะอยากให้เขาไปทำงานอ่ะหนูก็เลยเอาบัญชีที่ไปใช้ก่อนละกันจะได้เงินเข้าเงินออกจะได้ไม่มีปัญหาพอเขากินอยู่กับหนูอ่ะหนูก็เอาเบอร์หนูยืนยันทุกอย่างไว้ในโทรศัพท์เขาพี่ความเชื่อใจพอเสร็จปุ๊บมันก็เป็นอย่างเงี้ยบัญชีที่ใช้ฉ้อโกงอันเนี้ยน้องรู้เห็นในการฉ้อโกงอันนี้ยังไงบ้างครับไม่รู้แค่เราบัญชีหนูอะให้เขายืมเฉยๆเห็นว่าเราให้เขานี่คือให้ใครให้สุรดาค่ะอ๋อเอาบัญชีให้สุรดายืมแล้วหนูนึกว่าเขาจะบอกว่าให้พ่อของลูกเขาโอนเงินเข้ามาเฉยๆแค่นั้นแล้วเขาก็บัญชีทำอะไรก็ไม่รู้แล้วเราได้ใช้บัญชีนี้บ้างไหมหลังจากที่เปิดมาแรกๆก็ใช้แต่พอให้เขาไปหนูก็ไม่ได้ใช้แล้วเราจะใช้บ้างหนูบอกว่าบัญชีอะไร